เอาละครับอยู่สุพรรณแล้วครับผมขี่ควายอยู่กว่าจะขี่ได้โอ้โหลำบากชิบหายแล้วทำไงต่อลงไงล่ะทีเนี้ยต้องลงด้วยเหรออ้าวไม่ลงแล้วทำไงอ่ะต้องลงบ้าแล้วคิดแต่ท่าขึ้นไม่เคยคิดท่าลงไงอ้าวไม่รู้อยู่ที่หมู่บ้านควายสุพรรณบุรีลงเนื้อเออลืมนึกอ่ะกลับพอแล้วสงสารเขาไปพี่แจ๋แล้วกลับกันเถอะเอ้ยกลับเถอะผมลงก่อนฮะเอาลงก่อนพูดเพาะเพาะโอ้ช่วยผมลงก่อนครับโอเคควายเกี้ยวแตกเลยนู่นน่ะน้ำดูดิน้ำควายเกี้ยวแตกเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยเออไม่นั่งแล้วกลับเออไปแดกหาอะไรแดกต่อดีกว่าไป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 เนี่ยเขาบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งชื่อก๋วยเตี๋ยวเดินดงก๋วยเตี๋ยวเดินดงเนี่ยมันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นมีบะหมี่ก็แยกน้ำมามีผักมีอันนี้ผมสั่งเป็นบะหมี่แล้วก็เป็นเป็ดอันนี้จานละ60บาทแล้วก็มีน้ำจิ้มมาเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำซุปให้แล้วก็จะเป็นพวกสารพัดผักก็มีสารแหน่สารแหน่แน่รอต้องนานตบไปไวหน่อยสิมุกอ่ะแล้วก็มีถั่วแงกงอกผักกระเพราข้าวไม่ใช่ถูกแล้วโหระพาหาละโพโอ้แล้วก็มีอะไรนะว่าผักกาดหอมให้นะครับก็ที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีอันนี้เป็นขาไก่ตุ๋นลำไยแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีน้ำซุปนะแล้วก็มีกล้วยด้วยอันนี้เราจะลองกินกันก่อนแดกดูเพราะว่านี่มันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะที่นัวนัวหน่อยเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่แบบเขาอบอ่ะอบเป็ดอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลยแล้วก็มีปลาด้วยอ่ะลองจัดดูดีกว่าเหมือนเส้นนักคุกมาแล้วนัวดีดวนดีนะนัวดีนี่ลองเป็ดดูรสชาตินี่บอกเลยว่าไม่ต้องปรุงละเขานัวมาให้เสร็จแต่มันน้อยมากเลยสองคำหมดเลยมันอาจเป็นเพราะว่าผมกินคำใหญ่ใช่กินน้ำซุปก่อนซุปหอมดีเดี๋ยวลองกินส้มเตนตุ๋นลำไยมันเข้าไปแบบนี้เข้าเลยแล้วก็ลูดออก
ออกมาทีละข้อบางข้อถ้ามันเปื่อยแล้วก็กลืนแม่งเข้าไปเลยผมกับชอบตีนมากกว่านะครับเพราะว่าไม่เข้มข้นมากเกินไปไอ้เป็ดตัวเนี้ยเหมือนว่าเขาคลุกเครื่องมาแล้วเข้มข้นมากรสจัดเกินไปหน่อยแต่เป็ดไอ้ตีนเนี่ยกำลังดีเลยคือถ้าไม่พอใจก็ราดน้ำจิ้มไปวันนี้ไม่อยากใช้มือรสจับเลยโดดไปหน่อยกระตีนอร่อยขอลองชิมหมูหน่อยดิหมูก็ไม่มีอะไรนะไม่ธรรมดานี่ของพี่หมอเป็นหมูหมูกับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นแหละก็โอเคได้อยู่นะได้อยู่นี่ก็มื้อกลางวันเข้าไปแล้วแดดเข้าไปไม่รู้กี่มื้อแล้วตั้งแต่เช้าเนี่ยอะไรหมูตุ๋นหมูหลอกลวงนี่ครับหมูหลอกลวงแล้วทำไมฮะคุณไม่กินหรอครับมาให้ผมทำไมดันปันอิ่มหรือเปล่าไม่หัวหน่อยโอ้ผมแค่อมไปครึ่งเดียวเองหน้าป้อนเนี่ยป้อนกล้องหันมาดูหน่อยมาป้อนเร็วหน้าเอาให้เป็นไงหม่อมว่ามันเค็มเหรอโดดไปแต่ทำไมมันจืดนะจืดเพราะอะไรอ่ะเหมือนมีใครดูดเอาความเค็มมันไปอ๋องั้นเดี๋ยวอมเดี๋ยวลองเส้นเดียวโอเคไปละเดี๋ยวไปไหนต่อลุงทองสูตรใช้ป้าเผาอะไรนะสูตรใช้ป้าเผาสูตรใช้ป้าเผาต่อวันนี้จะแดกให้หมดจังหวัดเลยใช่ไหมไปลุยเผาปลาช่อนนะครับอบฟางก็จะมีถังอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เสียบเอาปลาเนี่ยเสียบไปเอาหัวเสียบไปในเหล็กแบบนี้นะครับเสียบลงไปทีละตัวแล้วก็ครอบด้วยเหล็กนะครับเหล็กอันนี้นะครับแล้วก็เอาฟางสุมแบบนี้นั่นเองแล้วก็จะออกมาเป็นปลาช่อนอบฟางโอ้ยืนใกล้ๆก็ร้อนนะเนี่ยไม่ไหวประมาณครึ่งชั่วโมงอะฮะพอปลามันจะสุกพอดีหอมผมอยู่ที่ร้านสุรชัยปลาเผามาสุพรรณเขาบอกว่าร้านนี้ก็ร้านดังอีกร้านหนึ่งเลยนะครับสุรชัยปลาเผาเขาก็มีเมนูพวกอาหารพื้นบ้านแบบภาคกลางปลาเผาคือพระเอกของเขาใช่ไหมใช่นางเอกเขาคืออะไรนี่เขาบอกเมื่อกี้เจ้าของร้านเขาเดินมาหาผมด้วยเขารู้จักหม่อมถนัดแดกด้วยเขาบอกว่านี่คือนางเอกเขาเลยนะนี่คือลาบหมูแบบเขาเรียกอะไรแบบคนภาคกลางไม่ใช่แบบอีสานถ้าแบบอีสานมันก็ใส่พริกแห้งข้าวคั่วนี่ใส่พวกพริกเผาจะนัวๆหน่อยเหมือนกับพล่าอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ปลาเผาเนี่ยก็ตัวเท่าไหร่วะเนี่ย300อ่ะโอ้ปลาช่อนนะช่วงนี้มันแพงจริงปลาช่อนที่ตามตลาดนี่ก็โลนึงก็190 200อยู่แล้วอ่ะนี่ก็เขามาอบฟางนะครับอันนี้คือปลาช่อนอบฟางเพราะนั้นกลิ่นก็จะหอมหน่อยเดี๋ยวดมก่อนนี่เป็นมื้อที่6แล้วสำหรับวันนี้นะตอนนี้เวลาประมาณบ่าย2แดดเข้าไปได้ไง6มื้อแล้ว เดี๋ยวมีต่อด้วยสินี่สิ
นี่เป็นปลาช่อนอบฟางนี่ยังมีเศษฟางอยู่เลยแถวนี้ไม่เป็นไรเศษฟางมันก็เหมือนไก่อบฟางนะเนื้อมันก็จะมีความหอมหน่อยนี่ผมเลือกกินกับมะเขือเผาคนแก่ๆหน่อยก็จะเป็นมะเขือเผาอย่างนี้แหละแบบพี่หมองเงี้ยก็จะเป็นป่ะไม่อ่ะไม่เผานะไม่อ้าวน้ำจิ้มแจ่วเปี๊ยะอย่างกับติดเทอร์โบเสียดายไม่มีแมงดาอุ๊ยนี่แมงดาอุ๊ยกลิ่นแมงดาอุ๊ยมีกลิ่นแมงดาอ้าวแดกไม่ได้สิท่านี่กลิ่นพวกเดียวกันเองเอาวะปลาเผากับมะเขือเผาปลาช่อนอบฟางกับมะเขือเผาสุรชัยปลาเผานะมือที่6ของวันนี้สำหรับทิปสุพรรณอ้าวแดกเข้าไป1คำน้ำจิ้มผมชอบน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเขามีความนัวแมงดานี่ก็เป็นปลาช่อนอบฟางเพราะฉะนั้นก็จะมีเศษฟางอยู่บ้างเราก็จัดนี้เลยอันนี้มันจะเร็วหน่อยเขาคงย่างไว้แล้วอ่ะเพราะไม่งั้นเขาคงจะไม่ทันเรียกแจ่วแมงดาอนี่เลยงาบเข้าไปโอเคลองนิดหน่อยใช่ไหมนี่เขาเสิร์ฟผักมาเครื่องเคียงเขามีกระเทียมมาไม่เบลเลอร์อะไรมะนาวแล้วก็พริกแล้วก็ผักอื่นๆเหมือนทั่วไปแหละแต่ว่าอันนี้เป็นลาบแบบอันนี้เขาเรียกเมนูลาบจริงๆนะไม่ได้เรียกเมนูพลานะนี่คือลาบหมูสุรชัยปลาเผาว่ากินได้ไหมมันก็กินได้แต่สำหรับผมก็ว่าผมเฉยๆนะผมเฉยๆผมว่าร้านนี้เขาก็วันเสาร์อาทิตย์คนแน่นเลยแน่นเพราะว่าคนแน่นถ้ามาก็ต้องมาเช้ามั้งก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงร้านเขาเปิด11โมงอ่ะจัดแมงดานี่หน่อยชอบจังเลยแมงดาเนี่ยมันมีร้านที่7ด้วยใช่ไหมเนี่ยที่7 5โมงเย็น5โมงเย็นร้านที่7ร้านอะไรร้านส้มตำหน้าอำเภออู่ทองส้มตำหน้าอำเภออู่ทองร้านดังร้านเนี่ยวันนี้จบที่7ร้านแล้วกันนะได้ไหมขอร้องแหละเพื่อนร่วมทริปจะไม่อยากมาร่วมกับผมแล้วเนี่ยอ่ะไปต่อส้มตำหน้าเมืองอู่ทองไปเถอะมาถึงมื้อที่7ของวันนี้แล้วเปลี่ยนเสื้อมาแล้วไปอาบน้ำบ้านปริญญามาเรียบร้อยไประบายอากาศมาด้วยนี่ก็ถือว่าวันนี้ออกกรุงเทพมาตั้งแต่6โมงเช้าถึงตอนนี้6โมงเย็น7มื้อ7มื้อกับอีก2เจ็ดมื้อหลักกับสองมื้อว่างก็ตอนนี้มื้อที่7นี่อยู่ที่อุ้ยอะไรล่นวะแมงวันแล้วเอาผมแดกแมงวันเท่าไหร่มันออกมาจากปากผมเลยอยู่ที่ส้มตำโอ้โหเย็ดคกอู่ทองนะครับนี่30บาทนี่30บาทนี่30บาทนี่50บาทได้ไหมมากินมานี่ดูดิเยอะแยะสารพัดตาติ้งโหน่งก็ส้มตำหน้าหอประชุมอู่ทองอ่ะแดกสิครับปลาชอบไม่ใช่เหรอยังแซ่บๆอ่ะดูซิอร่อยไหมเมื่อกี้ก็แอบกินไปบ้างแล้วก็ใช้ได้เมื่อไหร่เช้ากินมาเนี่ยอาหารที่สุพรรณเนี่ยหนึ่งเลยที่ให้คะแนนเลยราคาไม่แพงหลายที่หลายที่นะบางที่ก็ราคาก็แพงก็ตาม
ตามส่วนอะอย่างปลาช่อนสุราอะไรวะสุรชัยเออนะตัว300 320แต่ตัวใหญ่นะแต่ใหญ่ไงครับก็ถือว่าโอเคนี่ไก่ไหวชอบไก่ไม่กินไล่ออกได้ไม่กินคนละข้างก็ที่กินแล้วมันไม่มีเนื้อไงอ๋อโอเคแล้วไปรอไปทำไมอ่ะไม่กินอยู่เดี๋ยวลาออกนะลาออกจาก FC ด้วยโอ้ตรงแดกโดนกูโดนใช่ไหมเนี่ยก็หนึ่งวันวันนี้ก็ได้เที่ยวหลายที่เลยที่เราไปก็มีอุทยานมังกรใช่ป่ะเขาเรียกอะไรนะอุทยานมังกรมังกรสวรรค์แล้วก็ตลาดสามชุกแล้วไปไหนเงี้ยวัดบ้านควายควายมาเกือบตายนี่ก็ไปอาบน้ำเลยเพราะว่ากินโคลนสาบควายเลยผมอ่ะไม่ได้ดูถูกควายนะคือผมอ่ะเหม็นตัวเองวันนี้เหงื่อเยอะมากแล้วก็โดนแดดด้วยสนุกดีนะครับมาสุพรรณครั้งนี้แล้วก็เนี่ยอาหารก็เพียบเลยแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงอาหารบ้านๆหาแดดที่ไหนก็มีแต่ว่าบางที่มันก็ผมว่าไม่รู้นะวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าทุกมื้อมันรสชาติอาหารไม่สำคัญแล้วมีสภาพหรอกที่ได้มาเจอเพื่อนกันเนี่ยได้มาเจอปริญญาได้มาเจอพี่หมอเจอพี่แจ๋อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกัน1วันน่ะมันเป็นชีวิตของลูกผู้ชาย4คนมันสับสนเพราะใจเธอแปะแต่มันก็ขำดีนะขำโหจะร้องเพลงจะโชว์มั่งก็ไม่ได้เลดที่ตัวเองร้องนะแม่งร้องเสียงหลงเลยก็เพาะแล้วก็ไม่ต้องร้องคนร้องไม่เพาะเดี๋ยวร้องต่อไปผมฟังด้วยนะอ๋อไม่เป็นคนเหยียบเลยเนี่ยเอาด้วยเหรอนี่เราไปจังหวัดไหนแม่งต้องมีส้มตำนะโอ้นะแล้วว่าจบคลิปนี้แล้วขอบคุณปริญญานะครับเนี่ยกล้องแพนมาหน่อยนี่พาไปเที่ยวทุกอันหวังว่าคงจะได้เจอกันอีกบ่อยๆพอแล้วพี่พอแล้วเดี๋ยวเขินเอาลาดีกว่าอันนี้เมื่อไหร่จะไปจากชีวิตผมสักทีอ่ะกินหมูต่อดีกว่ารู้สึกกันดีรสชาติดีไม่ไปใช่ไหมไล่ก็ไม่ไปไม่ไปเพราะอะไรก็จะกินไงชอบแดกหน้าด้านไก่อร่อยเอากินสินั่งทำไมเราไม่เป็นไรโอ้ยรายการเราอินดี้ไม่ต้องไปวิธีรีตองไม่ต้องแล้วก็ทุกที่ที่ผมไปเนี่ยทั่วประเทศเลยผมดีใจอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมมี FC ที่เขามาเจอแล้วก็มาทักมาถ่ายมาขอถ่ายรูปมาขอพูดคุยมาขอจับมือขออะไรก็ดีใจนะครับขอบคุณมากที่ติดตามผลงานกันมาแล้วก็ชื่นชมในตัวผมถึงยังไงผมก็ยังเป็นแอนตี้ฮีโร่เหมือนเดิมนะครับแม้ผมจะไม่ใช่คนที่ดีพร้อมแต่ผมก็พร้อมที่จะทำความดีนะแล้วก็จะทำคลิปต่อไปเพื่อความสุขตัวเองนะครับก็ไม่รู้จะบอกอะไรก็ทุกคลิปที่ทำไปก็สนองความสุขตัวเองทั้งนั้นก็อาจจะบางคลิปไม่ได้ตามใจคนดูเท่าไหร่นักอาจจะมีคนไม่ชอบอาจจะมีคนมาด่ามาล่ามาว่าก็ช่างโคตรแม่มันกูก็ไม่สนพวกมึงเหมือนกันมึงเกลียดกูก็เกลียดมึงได้กูไม่กลัวอยู่แล้วไอ้หัวควยเอ้ยต้องรับไหมไม่ต้องก็เอาเป็นว่าข้าวเหนียวผมจะทำคลิปข้าวเหนียว2เพื่อความสุขตัวเองต่อไปแล้วกันนะมีความสุขไหมไปผมโอเคครับสนุกของร้านดีฮาปาร์ตี้ได้ข่าวว่าเมียจะเลิกแล้วเพราะว่าติดมอมมากกว่าเมียนี่เจอแม่บ้างไหมเนี่ยเจอกี่ครั้งโอ้นับแล้วเจอมอมอ่ะอร่อยเลยแล้วเมียไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวก็โสดแล้วใกล้ๆนี้ยังเหรอยังเมียเข้าใจนะเข้าใจโอเคเราไปเที่ยวกันต่อที่ไหนก็ตามดูเอานะครับเดี๋ยววันนี้ลงใต้อ่ะเดี๋ยวไปลงใต้ต่อวันนี้ครับเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซมมีแกมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกกุ้งอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลอง
ขาก็ยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปมีใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิวาซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดกระหม่อมถนัดแดก